เขาเรื่องเลยนะเอาถามหรือเอาพูดคุณอะไรเหรอให้ผมพูดนะครับครับก็วันนี้นัดคุณหนุ่มกลาครับนะครับมาเปิดใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาเขาเนี่ยเปิดใจมาหลายรายการแล้วก็มีการปล่อยข่าวไปทางโซเชียลหรือทางสื่อเยอะแยะมากมายนะสังคมก็ฟังด้านเดียวคิดว่าคุณหนุ่มกลาเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวอะไรต่างๆนะฮะวันนี้ก็อยากจะมาเปิดใจเรื่องการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365ซึ่งเป็นห้างที่คุณหนุ่มเนี่ยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วก็มีน้องสาวใช่ไหมใช่ครับนะเป็นหุ้นส่วนแล้วก็เงินมันหายไปจากบัญชีนะครับตั้งแต่ปี58เรื่อยมาจนถึงปี66เนี่ยเวลา9ปีเนี่ยเงินหายไป66ล้านกว่านะครับซึ่งเราได้มีการตรวจสอบสเตทเมนต์ในคดีชู้ซึ่งภรรยาเขาเนี่ยไปฟ้องเรื่องชู้แล้วมีการเรียกสเตทเมนต์มานะครับแล้วผมเอาเอกสารในสำนวนนั้นน่ะมาทำการตรวจสอบก็พบว่ามีเงินหายไปจากบัญชีผมก็เลยถามทางหนุ่มว่าเอ้ยเงินหายไปเนี่ยนะประมาณรวมๆแล้วเนี่ยให้ลูกน้องฝ่ายบัญชีคำนวณ66ล้านเยอะมากก็ถามว่าทราบไหมก็คือไม่ทราบพอไม่ทราบปุ๊บก็ทางนี้ก็ช็อกเลยพอรู้ว่ามีเงินหายไปขนาดนี้นะฮะก็ช็อกแล้วก็ตรวจสอบแล้วเป็นจริงสเตทเมนต์มันมายันหมดเลยสเตทเมนต์ของทางอดีตทางภรรยาและสเตทเมนต์ของห้างทองบริบูรณ์มาเทียบกันเอ้ายันนี่เอ้าเงินไปเข้าบัญชีของภรรยาหมดนะครับนะแล้วเงินของบริษัทก็ไปตรวจสอบพอหลังจากเราพบความผิดปกติเรื่องเงินปุ๊บเนี่ยก็ไปเช็คบัญชีของห้างทองบริบูรณ์ตอนที่เขาส่งบัญชีมาหลังที่จับมีปัญหาเรื่องมือที่3เป็นข่าวเนี่ยก็ดูแล้วมันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันอยู่อะไรต่างก็เอาบัญชงบัญชีอะไรมาดูปรากฏเหลือเงินอยู่ประมาณ2หรือ3แสน2 300,000 บาทนะก็มาดูแล้วโอ้โหตกใจนะฮะเรามารวบรวมพยานหลักฐานแล้วหลังจากนั้นก็ได้ฟ้องไปที่ศาลแขวงสมุทรปราการเมื่อวันที่16พฤษภาคม67นะครับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับจริงๆวันนี้เราก็ไม่ได้ต้องการจะแถลงข่าวหรือเป็นข่าวหรอกคุณหนุ่มบอกใช่ไหมปรากฏว่าทางคู่กรณีของเราเนี่ยดันไปปล่อยข่าวทางโซเชียลเต็มหมดเลยเยอะแยะไปทางคุณหนุ่มก็บอกว่าเราเสียหายแล้วเราก็ต้องออกมาชี้แจงเพราะไปปล่อยทางโซเชียลอะไรเยอะแยะมากมายเลยประเด็นหลักๆก็ประมาณนี้นอกนั้นก็อยากจะให้ลูกความผมเป็นคนพูดดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ประสบภัยด้วยตัวเองนะครับเชิญเลยคุณหนุ่มครับจริงๆหลักๆต้องบอกว่าผมไม่ได้อยากให้เป็นข่าวเลยครับแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าจะสังเกตผมตั้งแต่เป็นข่าวเรื่องมือที่3เนี่ยผมออกมาพูดแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำแล้วก็ออกรายการของพี่หนุ่มโฟนอินเข้าไปแค่ครั้งเดียวการที่ไม่ออกมาพูดเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมกลัวกระทบถึงลูกผมรู้สึกว่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่สำคัญสำคัญมันคือถ้าสิ่งนี้มันบานปลายอ่ะเรื่องมันจะไปถึงลูกแล้วมันจะทำให้มีผลกระทบต่อเด็กแต่ว่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะพูดไม่คิดว่าจะพูดเลยครับสิ่งเดียวที่วันนั้นที่ผมอยู่ที่วัดผมจะบวชผมโทรหาพี่เดชาว่าพี่เดชาครับผมขอว่าพี่อย่าทำข่าวนะผมขอบวชนะเพราะว่าผมเหนื่อยมาพักหนึ่งแล้วผมอยากไปบวชอะไรเงี้ยพี่เดชาก็รับปากว่าอ๋อได้โอเคหนุ่มไปบวชเลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่พอเราไม่ได้ทำข่าวแล้วอยู่ดีๆมันก็เริ่มมีข่าวออกมาจากมีคนส่งมาให้ว่าจากบางเพจจากบางบุคคลว่าเราจะบวชเพราะหนีไปอยู่กับเมียน้อยบวชเพราะนั่นนี่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เริ่มเป็นกระแส2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคือปกติแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลหลังๆนะครับแต่ว่าก็มีคนส่งมาให้ดูบ้างก็เลยแบบโอ้ผมให้พี่เดชาเป็นคนคอยวิเคราะห์ให้ว่ามันร้ายแรงไปถึงไหนละมันไปถึงเบอร์ไหนแล้วอะไรเงี้ยจนเมื่อสักตอน 4-5 โมงเย็นที่ผ่านไปเนี่ยพี่เดชาแกก็บอกว่าโอ้หนุ่มสงสัยต้องพูดหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไปไกลแล้วเหมือนกันนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมออกมาคือก็เลยอยากจะบอกว่าคือเจตนาผมอะผมรู้สึกว่าการที่ผมมาไปฟ้องต่อศาลเพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องการยักยอกเนี่ยผมว่ามันคือปัญหาภายในผมไม่ได้เป็นคู่แรกของโลกนะครับที่เลิกลากันแล้วศาลเป็นคนตัดสินผมว่ามันมีอีกตั้งเป็นร้อยเป็นล้านคู่อะแล้วผมรู้สึกว่าการที่ให้ศาลเป็นคนคุยเนี่ยมันคือการคุยภายในไม่ใช่การใช้สื่อมากดดันว่าผมไม่เลี้ยงลูกชั่วร้ายเท่านั้นเป็นแบบนี้แต่ทีเนี้ยพอทางฝั่งนั้นอะเขาพูดเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่ผมต้อง
ต้องอธิบายหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเล่าย้อนไปตอนที่ตรวจสเตตเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของการฟ้องชู้ต่างๆแล้วเนี่ยค่ะมันมีข้อสงสัยอะไรเกิดขึ้นสำหรับเราบ้างไหมครับพี่หนุ่มจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าที่ผ่านมาครับผมนับแค่ตอนเป็นศิลปินเดี่ยวพอนะครับสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีข้อสงสัยเลยเกี่ยวกับการเงินเพราะว่าเราเป็นสามีภรรยากันผมเนี่ยจ่ายค่าไฟเองยังไม่เป็นเลยผมมีหน้าที่แบบออกไปเหมือนออกไปหาเงินอย่างเดียวอะหาเงินกลับมาหาเงินกลับมาหาแต่ทีเนี้ยจุดที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าตอนที่เราคุยกันแล้วจะคืนบัญชีเนี่ยพอเขาคืนเงินกลับมา2หรือ300,000นี่แหละครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะผมอ่ะยังต้องรับผิดชอบรายเดือนเขาและลูกๆเนี่ยอีกหลายแสนอีกเกินจำนวนเงินที่เขาคืนผมด้วยซ้ำแล้วเงินผมไปไหนหมดเขาให้ผลว่าอะไรไม่เขาไม่เคยให้เหตุผลเรื่องเงินอะไรผมครับผมได้เป็นเงินเดือนละ40,000 บาทครับผมได้เท่านั้นครับแล้วก็ตัดกลับมาพอเขาคืนเงินเรากลับมาผมก็แอบตกใจเพราะว่าแต่ตกใจว่าพอเงินมันไปไหนแล้วมันเช็คสเตทเมนต์ทางมือถือได้ครับคร่าวๆผมก็เริ่มแบบชื่อมันออกไปเพนชุลีผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงผมเคยพูดกับจูนอะว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีเงิน10ล้านสักทีอ่ะคำพูดเนี้ยอยู่ในไลน์ที่ผมคุยกันนะครับผมคุยมาตลอดผมเป็นนักร้องที่น้อยเนื้อต่ำใจมากพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมผมถึงไม่เป็นนักร้องที่มีเงิน10ล้านสักทีอ่ะทุกครั้งที่เวลาเราไปแบงก์กันผมเป็นกรรมการผมจะต้องเป็นคนเซ็นเพื่อเบิกเงินผมจะต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เบิกเงินได้คำถามคือทำไมเงินถึงไปเพนชุลีได้โดยที่ผมไม่ได้เป็นคนเซ็นชื่อ 2. ทุกครั้งที่เวลาผมไปแบงค์สมมุติว่าผมทำงานตั้งแต่มกราจนถึงเดือน6สมมุตินะครับเดือน1ถึงเดือน6สมมุติว่าผมมีรายได้เดือนละ2ล้านสมมุติว่าเราได้10ล้านผมตีให้แบบฟุ่มเฟือยกันสุดๆเลยใช้เงินครึ่งนึงอาจจะเหลือเงินสัก5ล้านไม่ครับเงินจะเหลือประมาณ2ล้าน3ล้านพอเราทำงานมาครึ่งปีหรือ1ปีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดิเงินของเราไปไหนคำตอบที่ได้ก็คือว่ามันมีค่าใช้จ่ายมันมีนั่นมีนี่มีนั่นมีนี่มีนั่นทุกอย่างมันย้อนกลับมาแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนที่ผมมีประเด็นข่าวกับเขานะครับมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นวงกะลาด้วยซ้ำจนมาเป็นนักร้องเดี่ยว9ปี10ปีนี้ทีนี้ทุกอย่างมันเลยกระจ่างตอนที่พอผมเริ่มดูสเตทเมนต์น่ะทำไมผมถึงเห็นยอด3ล้านยอด2ล้านก็เพราะว่าก่อนที่มันจะเหลือ3ล้านอ่ะมันถูกกระจายเงินจะเข้าทุกวันศุกร์จะเข้ามา1ล้านหาออก2ล้านออก1ล้านออก 800,000 ออกยอดเนี้ยจะเหลือแค่ให้ผมเห็นว่ามันเหลือเท่านี้วันเนี้ยที่ผมคุยกับเขามาโดยตลอดแล้วเขาบอกว่าทำไมเป็นคนในครอบครัวถึงไม่คุยกันผมคุยกับจูนมาตลอดครับผมคุยมาหลายเดือนแล้วนะทุกอย่างมันอยู่ในไลน์หมดคุยกันมาหลายเดือนมากแล้วผมก็บอกว่าเพราะตอนนี้ผมเป็นหนี้ผมเป็นหนี้อยู่ประมาณ10กว่าล้านหรือ20ล้านต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าบริหารเงินผมได้จริงอ่ะผมเป็นนักร้องมา26ปีอ่ะทำไมผมถึงเป็นหนี้20ล้านถ้าผมหาเงินได้ปีละ20กว่าล้านอ่ะหนี้บ้านครับหนี้รถทุกคันที่ผมมีหนี้รถที่เขา2คันหนี้รถผม1คันหนี้คอนโดทุกอย่างไม่เคยมีการดูแลทุกอย่างมันเป็นหนี้หมดแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมพอผมเห็นสเตทเมนต์แล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เริ่มมาพบพี่เดชาผมแล้วผมก็เลยบอกว่าพี่เดผมไม่ได้จะเอาเงินคืนนะครับอันเนี้ยผมอยากจะบอกทุกคนให้เข้าใจว่าผมไม่ได้จะเอา66ล้านคืนเนี่ยมันแค่ช่องทางเดียวนะครับมันมีอีกบัญชีอื่นอีกนะครับต่อให้มันเป็นร้อยล้านอ่ะผมก็ไม่เอาคืนแต่ผมขอเขาในไลน์ที่คุยกันมาโดยตลอดว่าจูนปิดหนี้ให้หน่อยแล้วถ้าเป็นไปได้อ่ะขอเงินติดตัว5ล้านได้ป่ะถ้า5ล้านไม่ได้ไม่เป็นไรปิดหนี้ให้หน่อยแล้วก็จบกันส่วนเรื่องที่ผมเห็นบางคอมเมนต์เห็นคุณพ่อส่งมาให้ว่าอยากหย่าขนาดนี้เลยเหรอ
ทำไมถึงไม่นะครับความจริงแล้วอ่ะจูนอ่ะบอกว่าจะหย่าประจำครับอยู่เรื่อยๆเลยช่วงหลังผมบอกเรายังหย่าไม่ได้เพราะเงินของฉันอ่ะมันอยู่ที่ไหนเราต้องคุยกันเรื่องนี้ก่อนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่หนุ่มครับปกติได้เงินเดือนกี่เท่าไหร่40,000ครับ40,000ได้มานานแค่ไหนโอ้โหมันจะค่อยๆเพิ่มครับช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะ 20,000 แล้วก็ช่วงหลังๆมา 40,000 ผมจะมาได้ 100,000 ตอนที่ผมแยกบ้านมาได้แล้วประมาณ2ปีหรือ1ปีครึ่งครับซึ่งผมขอเขาเพราะว่าผมบอกเขาว่าผมอยู่ด้วยเงิน 40,000 ไม่ได้ผมต้องบอกแบบนี้ครับเวลาผมไปทัวร์คอนเสิร์ตอ่ะงานผมมีเกือบเต็มเดือนอ่ะการเลี้ยงข้าวลูกน้อง1มื้อเนี่ยตกมื้อละ 2-3,000 นะครับมันอยู่ไม่ได้แล้วก็พอผมกลับไปอยู่กับแม่ผมต้องกลับไปรับผิดชอบบางอย่างมันอยู่ไม่ได้ก็เลยไปขอเขา 100,000 ซึ่ง 100,000 นั้นน่ะก็เพิ่งได้หลังตรวจเจอว่าได้สนิทกันกับพอเงินไปพี่หนุ่มได้คุยกับพี่จูนแล้วว่าเงินตรงนี้ไปคุยครับเขาให้ผมว่าอะไรเขาบอกไม่มีครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปเขาบอกไม่มีเงินครับเขาบอกว่ามีเงินเอางี้ครับผมพูดเรื่องนี้ฟังก่อนเพราะว่าตอนเป็นประเด็นข่าวเมื่อปีที่แล้วอ่ะมีบางช่องพูดว่าพี่หนุ่มกลามีเงินอยู่8ล้านเชื่อป่ะครับสาบานให้ตายเลยผมยังไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำผมเกิดมาในชีวิตผมไม่เคยเห็นเงินในบัญชีตัวเองเกิน5ล้านเลยด้วยซ้ำไม่เคยครับตอนที่บอกว่า8ล้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเก็บไว้ให้ลูกนะผมอ่ะดีใจที่สุดในชีวิตเลยด้วยซ้ำว่าแม่งอย่างน้อยแม่งไม่เอาเว้ยเลิกกันไปลูกยังมี8ล้านใจยังคิดอย่างนั้นเลยครับคือมันมีคำถามทุกครั้งที่เวลาเราไปแบงก์อย่างที่ผมบอกแหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเป็นคนไม่ได้ต้องการคำตอบเพราะว่าผมไม่ได้จะไปไหนจากเขาอะแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าคนคนหนึ่งจะใจร้ายขนาดที่เลิกกันไปแล้วอะตัวเองเก็บทรัพย์สินทุกอย่างไว้หมดแล้วทิ้งหนี้ไว้ให้ผมขนาดเนี้ยผมจะบอกว่ามีบางคนพูดว่าขนาดออกมาแล้วอะยังไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูลูกค่าใช้จ่ายในบ้านผมมาเดือนละประมาณ700,000นะครับผมยังจ่ายอยู่ทุกเดือนนะครับจ่ายถึงพี่จูนด้วยนะครับพี่หนุ่มบอกว่าไม่อยากเอาเงินคืนอยากแค่ปิดหนี้แล้วจบครับกรณีฟ้องแล้วต้องการอะไรครับคือเดี๋ยวนะครับฟ้องเนี่ยมันคือการที่เขาจะต้องมาแจงกับผมว่าเงินไปไหนแล้วเมื่อเขาแจงได้หรือไม่ได้ก็ตามเราจะต้องคุยกันว่าถ้าสมมติไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลายอ่ะขอเรื่องนั้นแหละปิดหนี้ให้หน่อยแล้วจบกันไปนะคำตอบก็คือยังไงครับไม่ครับก็ไม่มีอยากฟ้องก็ฟ้องอยากฟ้องก็ฟ้องเลยไหนหมายล่ะพี่หนุ่มคะพี่หนุ่มกับภรรยาที่คือจดทะเบียนสมรสกันจดครับจดครับทำไมถึงเลือกที่จะฟ้องภรรยาถ้าสมมติว่าต้องการแค่ให้เขาช่วยดูแลทำไมไม่ฟ้องภรรยาแล้วก็แบ่งสินสมรสกันมันแบ่งสินสมรสไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงเดี๋ยวนะครับตอนที่ผมแยกออกจากบ้านอ่ะของทั้งหมดที่เป็นหนี้อ่ะเขาให้ผมแต่ทุกอย่างที่ถูกผ่อนหมดแล้วเขาเอานะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะเริ่มแบ่งจากอะไรครับคือผมเสริมคุณหนุ่มนิดนึงนะเหตุที่ไม่ฟ้องหย่าแล้วแบ่งสินสมรสเพราะมันไม่มีสินสมรสถ้าพูดภาษากฎหมายคือสินสมรสถูกจำหน่ายไปโดยคู่สมรสอีกฝ่ายนึงถ้าใช้ภาษากฎหมายนะเพราะฉะนั้นในเมื่อสินสมรสเนี่ยหายไป66ล้านเนี่ยมันก็จะไปฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรสไม่ได้เข้าใจนะอันนี้เป็นหลักกฎหมายเลยนะฮะในกฎหมายครอบครัวครับก็คือไม่สามารถให้ศาลช่วยตัดสินมันไม่ได้ไงสินสมรสมันหายไป66ล้านครับนะจึงไม่สามารถจะฟ้องหย่าฟ้องอะไรฟ้องไปเนี่ยมันกลายเป็นไม่มีสินสมรสก็ต้องใช้คดีอาญาเนี่ยแหละครับนะครับว่าคุณได้ทำการยักยอกนะเงินส่วนนี้ไปแต่เงินส่วนเนี้ยที่ฟ้องเนี่ยไม่ใช่สินสมรสเป็นเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์นี่คนละเรื่องเลยนะอันนี้คือเหตุผลทางกฎหมายอย่างนี้สินที่เป็นอยู่นี้คือมันร่วมกันไหมครับแบบนี้อ๋อไอ้นี่สินที่มันเกิดขึ้นหลังจากจดทะเบียนสมรสเนี่ยนี่สินทรัพย์สินเนี่ยเวลาหย่ากันก็ต้องแบ่งกันคนละกึ่งหนึ่งอันนี้เป็นไปตามกฎหมายครอบครัวอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มีการยักยอกเงินในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดไปเนี่ยมันคนละส่วนเงินที่ยักยอกไปนี่ไม่ใช่สินสมรสนะเพราะนั้นเนี่ย
เวลาติดตามข่าวเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมีสติแล้วไปทำการบ้านบ้างโจทย์ที่ฟ้องนี่คือห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ใช่หนุ่มกะลานะบางคนบอกเฮ้ยเมียเอาเงินผัวไปเอ้าผัวจะมาฟ้องอาญาอะไรไร้สาระนะอันนี้เป็นเรื่องของนิติบุคคลและผมทำคดีนี้มาหลายคดีแล้วอย่างที่เมืองการจำได้เมียน้อยเมียหลวงที่เป็นคดีอย่างที่เสียเกาลัดตกรถจำไหมก็เหมือนกันก็มีการฟ้องร้องแบบนี้นะครับเนี่ยหลักๆก็แค่นี้ครับถ้าถามตรงๆนะคะพี่ลูกคือปัญหาเนี้ยคือปัญหาที่ทำให้เราทะเลาะกันและเลิกลากันหรือเปล่าจริงๆผมมีคำพูดหนึ่งที่ผมพูดกับทุกคนเสมอรอบๆตัวว่าผมรู้สึกผิดครับผมผิดที่ผมทำสิ่งนั้นผมยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายครับว่ามันผิดพอหลังจากนั้นแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราก็อยู่กันไม่ได้พออยู่กันไม่ได้อ่ะผมว่าพอมันแยกทางอ่ะมันก็ต้องตกลงกันว่าจะเอายังไงต่อทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเราตกลงไม่ได้สิครับถ้าสมมติว่าคุณทำงานได้100อ่ะแต่คุณต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นน่ะ 90% น่ะคุณจะอยู่ยังไงแล้วคุณยังเป็นหนี้อีกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยครับฉะนั้นแล้วผมทำงานมาทั้งชีวิตอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับผมเหมือนเรารู้สึกว่าเงิน60กว่าล้านที่เราสร้างมามันหายไปหมดมันหายไปหมดครับมันกลายเป็นว่าผมต้องมานั่งผ่อนบ้านผ่อนรถทุกวันนี้ก็ยังต้องทำนะครับส่งลูกครับลูกหาหมอครับเดือนละกี่แสนก็ว่าไปครับตอนนี้รายจ่ายที่หนุ่มต่อเดือนเท่าไหร่ครับเราคร่าวๆถ้ารวมๆทั้ง2บ้านรวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นทั้งหมดประมาณ 700,000 ถ้าสมมุติเขาสามารถคุยคือถ้าสมมุติเขามีหลักฐานมายืนยันว่าไอ้เงินมันไปอยู่ส่วนไหนได้พี่หนุ่มจะเคลียร์ดีสิครับดีตรงไหนรู้ไหมครับมันดีตรงนี้ว่าถ้ารู้ว่าเงินมันไปอยู่ไหนก็เอามาสินี่ไงก็ปิดนี่เลยจริงพี่หนุ่มอยากเห็นตัวเงินไอ้66ล้านเนี่ยว่ามันไปไหนถูกไหมคะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวเงินมันยังอยู่เขาเอาไปไหนมันยิ่งดีตรงที่ว่ามันก็ปิดนี่สิก็จบแล้วแล้วก็เราก็จดทะเบียนหย่าตกลงกันเรื่องลูกเรื่องนี้จะเอาพอดีโทรถามความรู้เข้ามาคุยกันได้สงสัยตรงไหนถามได้ก็แล้วว่าจะมีนอกรอบอะไรก่อนที่จะไปถึงแบบจริงๆอ่ะผมคุยกันในไลน์ตลอดเลยครับผมคุยกันมาตลอดคุยกันมาตลอดดีมีอารมณ์คุยนุ่มนวลมีทุกแบบแล้วครับเขาก็บอกไม่มีไงครับคุยกันมานานแค่ไหนคะอีกเรื่องเงิน66ล้านตัวเนี้ยเราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องเงิน66ล้านครับแต่ผมรู้ว่าเขามีผมเลยพูดว่าแปลเงินมาปิดหนี้ให้หน่อยแล้วขอ5ล้านจบเลยเราต่างคนต่างไปแล้วบ้านอ่ะต่อให้ปิดแล้วอ่ะผมก็ให้เป็นชื่อเราทั้งคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขายืนยันว่าไม่มีไม่มีครับเราไม่ใช่แต่เรารู้ว่าเขาดูไม่เดี๋ยวดิครับผมขอย้อนกลับไปอย่างนี้นะครับ2ปีช่วงที่ผมบอกว่าผมแยกออกจากบ้านตอนนู้นนะครับที่เป็นข่าวเรื่องมือที่3นะครับผมแยกมาแล้ว2ปีนั่นคือ2ปีที่ผมไม่ได้เอาเงินออกมาใช้หรือช้อปปิ้งเลยนะครับมีแค่เงินเดือน 40,000 บาทเท่านั้นต่อเดือนนอกนั้นไม่มีรายจ่ายเลยเท่ากับว่าเงินผมปีละ20ล้านหรือ20กว่าล้านเนี่ยจะเข้าเขาเต็มที่ 100% ฉะนั้นน่ะอย่างน้อยที่สุดไอ้ปีก่อนหน้า7ปีที่ผ่านมาไม่มีเนี่ยผมเชื่อแต่ไอ้2ปีเนี่ยมันต้องมีสิครับมันจะเหลือ8ล้านได้ไงพอจะเปิดเผยรายชื่อหุ้นส่วนของบริษัทอ๋อได้ตอบเลยครับนะก็มีตัวเขาแล้วก็น้องสาวน้องสาวแล้วก็เขาครับตอนแรกเขาเป็นด้วยแล้วหลังจากที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาใครดูแลบัญชีตอนนี้ผมกลับมาดูแลเองแล้วเพราะว่าผมรู้ก็เพราะว่าผมเพิ่งเอาบัญชีกลับมาดูแลเองแล้วช่วงก่อนหน้านี้ที่มาไม่ครับเป็นแค่หุ้นส่วนมีแค่จูนกับฝ่ายบัญชีอีกหนึ่งท่านจำเลยที่สองใช่ครับใครเป็นคนแบบเซ็นอนุมัติหรืออะไรเนี่ยครับจริงๆคนที่เซ็นอนุมัติต้องเป็นผมครับเช่นเรื่องเบิกเงินก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันครับที่เห็นสเตทเมนต์แล้วก็เพนชูรีต้องไปแก้อะไรไหมไม่ทราบเลยครับแต่ไม่ได้สืบต่อแต่ว่าเห็นมีเพื่อนๆให้คำปรึกษาบ้างว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เ
เขาใช้แอปหรือเปล่าตรงนี้ตอบการน้องสาวครับติดต่อกันไหมครับพี่อ๋อติดต่อกันครับติดต่อกันเราให้เหตุผลยังไงบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ที่เขาก็มีส่วนในเงินตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขามีแบบบอกมีการปรึกษาเรื่องการปรึกษาเขาไหมหรือว่ายังไงก็ปรึกษากันแต่ว่าก็เขาแล้วแต่ผมเขาแล้วแต่ผมพี่หนุ่มเอาบัญชีกลับมาดูตัวเองครับดูแลเองเนี่ยช่วงที่เราดูแลมีเงินเข้าออกเท่าไหร่ก็เยอะครับไม่คือที่อยากรู้เพราะเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่มันหายไปมันมีเงินเข้าออกโดยประมาณปีเนี้ยเป็นปีที่ผมรับงานไม่เยอะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นปีเอาผมเทียบแค่ปีที่แล้วแล้วกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นปีที่เริ่มรับงานน้อยแล้วจะมี15-18ต่อเดือนอันนี้แค่งานร้องเพลงเฉยๆนะครับไม่รวมค่าลิขสิทธิ์นะครับไม่รวมค่าที่จะไปรีวิวไปอะไรก็ตามประมาณเท่าไหร่คะต่อเดือนต่อปีเลยพี่ต่อปีเลยก็ประมาณ20หรือ20หรือ20กว่าต่อปีคือ20ล้านโดยประมาณครับแต่ว่าที่ผ่านมาตอนที่ระหว่างที่อยู่เป็นสามีภรรยากันไม่เคยเห็นเกิน5 ล้านไม่เคยครับสาบานเลยครับครั้งสุดท้ายที่เห็นเงิน5ล้านอ่ะเกือบ5ล้านตอนก่อนเป็นโควิดแล้วจำได้เลยว่ายังนั่งอยู่บนที่นอนแล้วรู้สึกว่าโหแม่เลยงานแม่ไม่เปิดทีอ่ะกูตายคนเป็นหัวหน้าครอบครัวพี่กูตายแน่โอ้โหแล้วค่าใช้จ่ายแม่งโคตรโหดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันเนี้ยมารู้อ่ะผมเสียใจมากเลยผมจำภาพตัวเองที่นั่งอยู่บนที่นอนที่บ้านใหม่วันนั้นได้เลยว่าโหแม่งมันเครียดมากแต่พอมาเห็นบัญชีทุกอย่างที่มันออกไปแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามึงพูดกับกูสักคำมันอะไรเงี้ยพี่ผมเคยสงสัยนะครับพี่เรื่องเงินว่าแบบทำไมมันถึงอยู่แค่นี้มาตลอดมันไม่มากขึ้นกว่านี้เลยหรอจนแบบคุยกันมาว่าทำไมแบบเรามีเงินเก็บ10 ล้านแล้วอย่างเงี้ยเขาให้เหตุผลว่าอะไรกันบ้างค่าใช้จ่ายครับทุกครั้งที่ได้ยินก็โอ้ค่าใช้จ่ายมันเยอะนะเธออยากไปถือเองปะล่ะแต่ในที่สุดแล้วอ่ะผมจะบอกว่าสเตทเมนต์อ่ะมันไม่โกหกครับผมพูดอะไรก็ได้จูนพูดอะไรก็ได้สเตทเมนต์น่ะมันไม่โกหกนะครับนัดกันอีกทีเมื่อไหร่น่าจะประมาณสัก23 กรกฎาคมหรืออะไรประมาณนั้นน่ะคือคดีเนี้ยก่อนฟ้องเนี่ยนะพยานหลักฐานมันชัดครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเอาเงินไปหรือเปล่ามันชัดในสเตทเมนต์เงินทุกบาททุกตังค์ที่เราฟ้องเนี่ยมันไปเข้าบัญชีเขามันมีเส้นเงินชัดเจนก่อนจะฟ้องไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปกลั่นแกล้งเขานะไม่ใช่นะเงินของห้างเนี่ยมันไปเข้าไปอยู่ของบัญชีของจำเลยที่1มันชัดเจนไงมันไม่ต้องอธิบายเพราะนั้นน่ะถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทุจริตใช่ไหมเขาก็ไปเอาหลักฐานไม่ได้เงินมันอยู่ในบัญชีเขาไปไหนไปทำอะไรนะครับคือมันชัดเจนไม่รู้จะชัดยังไงคดีเนี้ยถ้าไม่ชัดเนี่ยไม่ฟ้องหรอกนะครับอันนี้บอกเลยถ้าไม่ชัดนะมันชัดเส้นเงินมันชัดเลยไล่ออกมาที่ฟ้องนี่ฟ้องตามสเตทเมนต์นะครับการแถลงข่าววันนี้เองแล้วจริงๆถ้าเกิดหลังจากนี้อาจจะต้องมีฟีดแบ็กในเรื่องของคนมองว่าก็เขาเป็นผู้หญิงก็มีลูกมีอะไรแบบนี้พี่หนุ่มอยากจะให้กดแบบนี้ไงบ้างครับพี่25ปีที่ผ่านมาเป็นเงินผมนะครับที่เลี้ยงเขาและครอบครัวฉะนั้นน่ะผมบกพร่องตรงไหนผมไม่ได้บกพร่องอะไรนะครับผมทำผิดผมก็ยอมรับผิดว่าผมทำสิ่งที่ไม่ดีที่สุดเท่าที่พี่ชายคนหนึ่งจะทำกับครอบครัวหนึ่งแต่ถ้าเรื่องดูแลผมดูแลอย่างดีที่สุดกับคนทุกคนทั้งครอบครัวตัวเองและครอบครัวของเขาอ่ะมาอย่างดีที่สุดตลอด25ปีการเป็นนักร้องอ่ะมันคือเงินของผมทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่เงินของจูนนะครับจูนไม่ได้เป็นคนดูแลครอบครัวนะครับเงินของผมแล้วผมแค่รู้สึกว่าวันเนี้ยต่อให้ทุกบัญชีมันรวมกันแล้วอ่ะถ้าเราขึ้นศาลเราขอสเตทเมนต์เพิ่มจากแบงก์อื่นได้อีกเนี่ยต่อให้มันเป็น100 ล้านอ่ะผมก็ไม่เอาคืนผมแค่ขอแค่ว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจูนจะดูแลเงินนี้เพื่อลูกเป็นอย่างดีได้อยู่แล้วผมแค่คิดว่าเราควรจะปิดหนี้นี้ซะแล้วก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลลูกก็จบอย่างตอนที่ทนายร้ายค่ะก็ฟังดูเหมือนว่าการที่เราไปแบบทำอีกสิ่งหนึ่งอ่ะเกิดจากเพราะว่าภรรยาเราเหมือนแบบว่าเอาเงินไปอะไรเงี้ยเคลียร์ตรงนี้ได้ไหมคะว่ามันเกี่ยวไหมหรืออะไรยังไงคือยังไงนะครับอย่างที่ทนายร้ายใช่ไหมคะเหมือนว่าเมียหลว
น่าสงสารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำแล้วแต่จริงๆแล้วเขามาเอาเงินสามีไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เงินสามีนะเงินห้างเงินของห้างเลยทำให้แบบสามีอาจจะแบบไม่กลับบ้านเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนมีคำถามเกิดขึ้นว่ามันเกี่ยวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าบอกว่าที่พี่หนุ่มอ่ะโดนยักยอกเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่หนุ่มนอกใจอ๋อไม่ครับสิ่งที่แบบไม่เบื่อไม่อยากกลับบ้านไม่ได้บอกนอกใจไม่เคยพูดเลยเบื่อคนอาจจะแบบเบื่ออาจจะเบื่ออาจจะเบื่อครับครับอาจเบื่อใช่ไหมคะเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมคะไม่ครับไม่ถ้าวันนี้ให้บอกอะไรเขาได้ก่อนที่จะเจอกันวันที่23นะคะถ้าวันที่23อาจจะเคลียร์กันได้หรืออะไรเงี้ยอยากบอกอะไรเขาครับเวลาไปส่งลูกตอนหัวค่ำอะครับผมยังเจอเขานั่งกินข้าวอยู่เลยคือทำไมไม่หันมาคุยกับผมอะคือเพราะผมอะจะไปเจอลูกเกือบทุกวันถ้าผมว่างผมไปรับลูกที่เรียนแล้วก็ไปใช้ทำกิจกรรมกับลูกอะผมก็พาไปส่งหลายครั้งก็เจอเขานั่งกินข้าวอยู่ช่วงตอนค่ำอะก็ทำไมไม่หันมาคุยกับผมความจริงอะเราทั้งคู่รู้ดีว่าเราคุยกันในนี้เราคุยกันอยู่แล้วฉะนั้นทำไมเราไม่คุยกันให้จบก็คุยให้จบวันเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคุณไม่มีเงินมันมีเงินอยู่จริงๆแล้วมันควรจะเอามาเคลียร์ในส่วนที่ผมต้องรับผิดชอบครับที่พี่หนุ่มบอกตอนแรกว่ามีบัญชีอื่นด้วยคือบัญชีอะไรครับพี่หนุ่มบัญชีทองบริบูรณ์เนี่ยมันมีแบงก์อื่นด้วยครับแต่เนี่ยเราเอามาแค่แบงค์เดียวนะครับยังไม่ทราบยังไม่ได้ตรวจสอบยังไม่ได้ตรวจสอบอันนี้แค่ธนาคารกสิกรไทยบัญชีเดียวนะครับนะครับคาดว่าอย่างไรบ้างครับคือจริงๆแล้วผมไม่ได้คาดว่าหรือคาดหวังว่าจะให้เขาขอโทษนะครับชิบหายไม่ได้คิดว่าจะทำสิ่งนั้นกับเขาเลยด้วยซ้ำผมแค่นี่แหละครับผมเป็นหนี้อ่ะผมรู้สึกว่ายิ่งผมเป็นกระแสข่าวมากเท่าไหร่มันไม่เป็นผลดีต่องานบันเทิงผมแน่นอนซึ่งพอมันไม่เป็นผลดีอ่ะแล้วผมจะหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกอ่ะแล้วผมก็อายุเยอะแล้วอ่ะทางที่ควรทำที่สุดมันคือการที่ก็เอาเงินมาปิดหนี้ให้เราซะก็จบกันไปดีกว่าผมไม่ได้ต้องการอยากจะไปขุดว่าโอ๊ยเธอโกงฉันไป100-200หรือกี่บาทก็ตามแต่ประเด็นของผมอ่ะผมแค่อยากคุยเคลียร์และให้แค่คุยบนศาลเท่านั้นซึ่งจริงๆผมว่าการที่ผมไม่ออกมาทำข่าวเลยเนี่ยนี่มันก็ค่อนข้างภายในสุดๆแล้วนะ อันนี้มันเรียกว่าภายในมากแล้วนะแต่การที่ถึงขนาด